วัสดีค่ะนิดนะคะวันนี้นะคะนิดจะมาทำคลิปนะคะ What's in my bag นะคะก็คืออะไรอยู่ในกระเป๋านั่นเองนะคะก็คือนิดตั้งใจอยากจะเปลี่ยนกระเป๋าพอดีนะเวลานิดจะเปลี่ยนกระเป๋านะคะนิดก็จะมานั่งอยู่ที่ห้องนอนตัวเองนะคะแล้วก็เคลียร์กระเป๋านะวันนี้นะคะนิดเลยอยากจะให้ดูว่านิดมีอะไรอยู่ข้างในนี้บ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าหนังนะคะของ Picard นะคะก็จะราคาไม่ได้แพงมากแต่ก็ไม่ได้ถูกสำหรับนิดนะสำหรับนิดก็คือถือว่ามีราคานะคะแต่ว่าไม่ได้แพงเหมือน MK หรืออะไรพวกนี้นะก็จะถูกกว่านะคะอันนี้จะเป็นของของผลิตจากที่เยอรมันเลยนะคะนิดชอบมากเลยนะคะเนี่ยยี่ห้อนี้เนี่ยนิดใช้มาตั้งแต่ตอนที่นิดเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยก็คือแบบเรางบน้อยเนาะเราก็แบบอยากมีกระเป๋าสวยๆนะคะนิดเลยจะใช้ยี่ห้อนี้หลายใบเลยนะคะที่นิดมีนะเวลานิดแบบเบื่อแล้วอะไรเงี้ยนิดก็เอาไปให้ญาติๆที่เมืองไทยนะคะก็มีนะโอเคค่ะมาดูกันเลยนะคะว่านิดมีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะคะแน่นอนนะคะนี่เป็นคนที่ชอบกระเป๋าที่แบบว่ามีช่องเยอะๆนะอันนี้จะเป็นสไตล์นิดเลยนะคะชอบมากเลยนะคะช่องเยอะๆนะคือนิดนั่งอยู่ที่ห้องนอนตัวเองเลยนะคะอยู่บนเตียงเลยนะด้านหลังก่อนเลยนะคะด้านหลังกระเป๋านะมีอะไรคือนิดเองก็ไม่รู้นะว่านิดมีอะไรบ้างนะคะเพราะนี่ก็จำไม่ได้แล้วแต่ว่าแน่ๆเลยก็จะต้องมีพวกกระเป๋าสตางค์อะไรเงี้ยเนาะอันนี้จะเป็นถุงร้อนนะคะก็คือแบบว่าถ้านิดหักเนี่ยมันก็จะอุ่นนะคะเวลาอากาศหนาวๆข้างนอกนะคะนิดจะเอาใส่กระเป๋าไว้อันนึง2อันอะไรประมาณนี้นะคะนิดเอาใช้ไปแล้วอันนึงก็เหลืออยู่อันนึงอยู่ในกระเป๋านะคะอย่างที่บอกว่าจะอุ่นแบบอุ่นได้ชั่วโมงครึ่งนะ2ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้อะไรเนี่ยยานะคะยาแก้แบบว่าอาเจียนนะคะคือหมอให้มาสำรองนะคือถ้าไม่ได้ใช้ก็เขาเรียกว่า recept นะคะจากหมอนะก็คือใบสั่งยานั่นเองนะคะแล้วหมอบอกว่าถ้ายังวิงเวียนศีรษะอยากกินยาแบบแก้อ้วกอะไรเงี้ยแก้มึนหัวนะคะก็ให้มาเผื่อไว้ก่อนนะแต่สรุปนิดไม่ได้ใช้นะคะนี่ก็เลยไม่ได้ไปเอาดูซิเนี่ยใส่ไว้จนลืมอ่ะหลายอาทิตย์แล้วนะเป็นเดือนแล้วนะคะก็หมดแล้วนะคะช่องแรกนะเกลี้ยงนะคะไม่มีอะไรนะคะทีนี้ก็จะเป็นช่องข้างหน้าบ้างนะคะมาดูกันเลยว่านิดมีอะไรบ้างคือเยอะแยะเลย ก็อย่างที่บอกว่าผู้หญิงเนาะก็จะมีอะไรเยอะแน่นอนเยอะนิดนึงนะคะแน่นอนผ้าเช็ดแว่นตานะคะนะคนมีแว่นนะคะมีอีก พื้นที่สองนะคะเพราะว่าน้องฟิโอน่าด้วยนะคะนิดด้วยอะไรเงี้ยบางครั้งสามีนิดเวลาแดดออกนะคะเขาใช้แว่นเหมือนกันนะนิดก็เลยเอาใส่ไว้นะคะบางครั้งนี่มี3ผืนเลยนะอันนี้อะไรเนี่ยร้านอาหารนะคะได้มาข่าวก่อนนะคะนี่ไปกินร้านอาหารนะคะบัตรเขาก็เลยหยิบของเขามานะเพราะว่าอร่อยนะคะเผื่อแบบว่าเราอยากไปอีกเราก็จะได้โทรจองนะคะก็เลยเอามานะแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นพลาสเตอร์นะคะนี่นะนิดเอาพลาสเตอร์ใส่นะคะเป็นซองนะเพราะน้องซาร่าบางครั้งนิดสามีอะไรเงี้ยก็เลือดออกนะคะนี่ก็เลยจะต้องมีแบบว่าฉุกเฉินนิดนึงนะคะไว้ในกระเป๋านะจะมีทุกใบนะคะทุกครั้งที่นิดเปลี่ยนกระเป๋าจะต้องเอาใส่ไว้ตลอดนะถ้าหมดก็ต้องเติมนะคะก็จะเป็นแบบนี้ตลอดนะอันนี้ก็จะเป็นแบบตัดเองนะคะนี่เลยเยอะจริงๆนะคะที่จอดรถก็ยังมีอยู่นะนี่นะคะที่จอดรถนะคะวันไหนก็คือเดี๋ยวจะเห็นนะคะว่าอะไรที่ไหนนะมันนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจากไหนนะนี่นะคะบัตรจอดรถนะถ้าจำไม่ผิดนะคะมีครีมนะคะครีม KA นะคะหลอดเล็กๆนะคะเห็นหรือเปล่านะเมื่อกี้นี่นะคะแล้วก็จะมีครีมทามือนะคะนี่นะคะนี่ชอบแบบนี้นะคะครีมทามือที่ชอบหลอดเล็กๆนะคะเพราะว่าหาซื้อง่ายนะคะบางครั้งก็ได้ฟรีมาอะไรเงี้ยนี่ก็จะเอาหลอดเล็กๆไว้ใช้นะขาดไม่ได้เลยนะคะเชือกสีฟันนะคะก็คล้ายไม้จิ้มฟันเนาะเดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นกลิ่นเหมือนเซฟเฟอร์มินส์นะกลิ่นมินส์นะคะนี่แบบคือเวลานี้ใช้อ่ะนี่นะคะก็จะเป็นเส้นอย่างนี้นะแล้วก็เอาถูฟันนะคะแบบหอมมากหอมมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบมินส์นะคะแล้วก็แบบเขาเรียกว่าเป็นแบบว่าเชือกทำความสะอาดฟันนะประมาณนั้นนะสารใสเลยนะคะมียาแก้ปวดหัวนะคะแมทซับเลตนะคะยาแก้ปวดหัวนิดคือนิดจะมีแบบกระปุกใหญ่นะคะแล้วทีนี้นิดก็ไม่อยากจะถือกระปุกใหญ่ไปนิดก็เลยเอาใส่ถุงนะคะมันก็เลยอยู่ในถุงนะ
มีหวีนะคะเล็กน้อยนะเพราะว่าบางครั้งก็ต้องได้ใช้นะคะบางครั้งก็เด็กๆนะคือจริงๆนี่เป็นคนชอบใช้หวีแปรงนะแต่ทีนี้ว่ามันใหญ่นะคะถ้าพกแบบนี้มันเล็กกระทัดรัดดีนะคะนิดได้มาจากตอนที่นิดไปเที่ยวโรงแรมนะคือมันจะมีอยู่ในห้องเขาเอามาให้ใส่ให้เปลี่ยนใหม่ให้ทุกวันเลยนะคะนี่ก็เก็บทุกวันเลยนะอะไรเงี้ยก็คือมันได้ใช้อะเนาะหวีไม่ได้จะเสียนะคะแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคือของเขาไม่ได้ถูกนะคะนี่นะของเขาทนทานนะคะในเมื่อเขาแบบให้อะไรเงี้ยเราก็เอาทุกวันนะอะไรเงี้ยก็เราเสียค่าใช้จ่ายแล้วเนาะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแบบว่าที่ทำความสะอาดห้องน้ำนะคะโทรศัพท์หรืออะไรเงี้ยฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะก็จะมีแบบเป็นซองนะจริงๆเนี่ยนี่จะซื้อแบบแพ็คใหญ่นะคะแล้วก็คือแบบเซ็ตใหญ่นะแล้วมันก็จะมีอยู่ในนี้ด้วยนะคะในนี้เลยอีก2อันนะคะก็จะเป็นซองแบบนี้นะคะมีครีมทาหน้านะคะอย่างที่บอกเวลาได้ฟรีมานี่ก็จะเก็บไว้นะคะนี่เลยก็เหลืออีกซองนึงนะคะครีมทาหน้ายานะคะยาแก้ปวดท้องนะคะอย่างที่รู้กันนะว่าถ้าใครติดตามนิดเนี่ยจะรู้ว่านิดเป็นคนชอบปวดท้องเวลานิดกินเผ็ดเยอะนะคะแล้วก็มีอีโนด้วยนะอันนี้ตั้งแต่นิดไปเมืองไทยแล้วนิดแบบซื้อแล้วไม่ได้ใช้นะคะนิดซื้อซองเดียวแล้วนิดก็เลยเอามาด้วยนะคะติดกระเป๋ามาด้วยแล้วก็อยู่ในกระเป๋านี้ตั้งนานแล้วนะคิดว่าจะได้กินนะคะหมดอายุเมื่อไหร่ อุ้ยปีหน้าเลย03นะคะ2020นะคะโอ้เก็บได้นานเลยนะไม่รู้นะคะเนี่ยไม่งั้นก็คงจะซื้อใหม่สัก 4-5 ซองบางครั้งอาจจะได้ใช้เนาะมียาแก้ปวดหัวนะคะทิฟฟี่เหลืออีก1เม็ดนะคะลิปสติกนะคะอันนี้สีอะไรนี่เลยนะคะสีประจำเวลานิดไปข้างนอกอะไรเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นของ Dior นะคะนี่ชอบมากเลยนะอันนี้จะเป็นเบอร์660นะคะแล้วก็จะมีน้ำหอมนะคะของ Chanel นะคะก็คือได้มาแบบทดลองนะเพราะนี้เป็นคนชอบน้ำหอมของ Chanel นะคะแต่ว่าก็จะมีแค่ขวดเดียวที่ซื้อเป็นประจำนะสีอ่อนๆสีชมพูอะไรเงี้ยนี่จะชอบนะคะกลิ่นอื่นไม่ชอบเท่าไหร่นะก็กระทัดรัดนะคะแล้วก็ฉีดจิ๊กๆอะไรเงี้ยนะคะสะดวกดีแล้วก็จะมีที่ดับกลิ่นปากนะคะอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นแผ่นบางๆนะคะแล้วก็ใส่ใต้ลิ้นนะบนลิ้นนะก็นะคะก็แค่นี้นะก็จะเย็นสดชื่นนะคะเพื่อนซื้อมาฝากนะคะแล้วก็จะมียาดมนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะทุกครั้งที่นิดเปลี่ยนกระเป๋านะต้องมียาดมนะคะชื่นใจแล้วก็จะมียาดมเหมือนกันนะยาหม่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบทาด้วยอะไรเงี้ยเด็กๆบางครั้งก็ยุงกัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็เอามานะคะนี่ซื้อมาจากภูเก็ตนะนี่เลยนะคะแล้วก็มีแหวนนพเก้าด้วยนะนี่คือนี่ถอดแล้วนี่ยังคิดอยู่เลยว่าถ้าเอาไปไว้ไหนนะลืมไปเลยอะไรเงี้ยใส่ตั้งนานแล้วนะคะก็เป็นแหวนนพเก้าแบบว่าเขาบอกว่าให้เอาใส่นิ้วชี้จำไม่ได้ว่าใส่ข้างขวาหรือข้างซ้ายแต่จริงๆแล้วน่าจะเป็นข้างซ้ายนะคะแล้วก็แบบว่าขออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นจริงคือนี่ซื้อมาจากที่พัทยานะคะที่วัดจีนอะนี่นะคะพันกว่าบาทเลยนะอันนี้นะคะซื้อมาจากเมืองไทยหมดแล้วนะคะก็มาดูช่องกลางกันบ้างนะคะช่องกลางเนี่ยก็มีช่องเยอะนะคะอย่างที่บอกว่านิดชอบนะคะก็มีซีฟอยู่ข้างในอีกอันนึงในซีฟไม่มีอะไรเลยนะคะนี่ในช่องซีฟนะคะแล้วก็มีแบบกระเป๋าแบบใส่มือถือนะคะช่องเล็กๆนะคะเอาไว้ใส่มือถือนะคะอีก1ช่องเนาะแล้วก็จะมีกระเป๋าสตางค์นิดนะคะนี่ชอบมากเลยนะคะใบนี้นี่ซื้อแต่ตอนที่นิดอายุ27โอ้โห คิดดูว่ากี่ปีแล้วอะตอนนี้อายุ20อายุ33นะคะอีกไม่นานก็จะ34แล้วนะแล้วเนี่ยนี่ใช้มาตั้งแต่อายุ27นะคะคือแบบว่าใช้คุ้มมากเลยนะคะสีชมพูหวานแหววเลยนะคะแล้วก็มีกระเป๋าวิเศษอีก1ใบนะคะผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยกระเป๋าวิเศษที่อยู่ในกระเป๋าใหญ่เนี่ยส่วนมากจะเป็นเครื่องสำอางนะคะแต่ละอย่างนะแต่ของนิดเนี่ยกระเป๋าวิเศษของนิดเนี่ยไม่ใช่เครื่องสำอางนะคะนิดบอกเลยทันใบลดราคานะคะหลายๆอย่างเลยนะทุกอย่างที่นิดตัดออกจากหนังสือพิมพ์จัดตัดออกจากบัตรใบที่เขาให้มาใบเสร็จหลังใบเสร็จหรือว่าเป็นที่เขาส่งมาให้ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคือนิดก็จะเอาใส่ถุงพลาสติกอันนี้เอาออกให้ดูเลยนะ
นี่ในนี้หมดแล้วนะคะคือละนิดก็ใช้ถุงแบบเนี้ยแล้วก็ตัดเป็นแบบเนี้ยนะคะแล้วก็เอาใส่ในถุงนี้อะไรเงี้ยนะคะนี่คือมีเยอะนะคะนี่ใช้หลายอันบางอันก็ใช้เยอะจนเยินนะอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีบัตรลดราคานะคะต่างๆบัตรที่เราไปซื้อของที่ใช้สะสมแต้มนะคะแล้วก็มีปากกานะคะแล้วก็มีบัตรที่เป็นแบบร้านอาหารจะไปกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีบัตรแบบเวลาไปซื้อเสื้อผ้านะคะอันนี้เป็น5ยูโรนะคะก็จะมีนะคะบัตรลดราคานะคะ 30-50% นะคะแล้วก็เวลาสะสมแต้มเวลากินร้านอาหารนะคะแล้วก็มีของพวกมิลเลอร์อะไรอย่างนี้นะคะมีนะคะที่ตัดเอาไว้นะก็จะมีนะคะไม่รู้หมดอายุหรือยังนิดจะตรวจสอบดูเรื่อยๆนะคะของใหม่นิดมาแล้วนะอยู่ข้างล่างนะคะนิดตัดไปบ้างแล้วนะคะแต่นิดยังไม่ได้มาใส่ในนี้เลยนะเดี๋ยวต้องจัดการเหมือนกันนะคะนี่ก็คือกระเป๋าวิเศษของนิดนะคะไม่เหมือนคนอื่นนะถ้านิดจะแต่งนะนิดก็จะแต่งจากที่บ้านจบแล้วก็จะมีแบบเล็กๆน้อยๆนะจะไม่ค่อยพกเยอะบางครั้งก็ที่ปัดขนตาแล้วก็ใต้ตาสีดำแค่นั้นพออะไรเงี้ยลิปสติกอันนี้แน่นอนทุกครั้งทุกใบจะต้องมีลิปสติกนะคะนอกนั้นจะคือแต่งออกที่บ้านแล้วก็แล้วอะไรเงี้ยนอกจากเราไปค้างคืนที่อื่นนะนี่ก็จะเอากระเป๋าไปเอาใส่ใบใหม่ไปนะคะแล้วแน่นอนเลยนะคะอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะเป็นแบตเตอรี่นะสำหรับที่ชาร์จแบตนะคะก็คือแบตมือถือนะก็จะมีแบบว่าที่เสียบของ Samsung นะคะแล้วก็แต่อันนี้ก็ไม่ใช่ Samsung นะเป็นที่เสียบแล้วกันนะตัวเสียบแล้วก็เป็นของ iPhone นะคะที่เสียบนะคะอีก1อันนะต้องมีตลอดนะคะ2อันนะต้องมีตลอดนะคะคืออันเนี้ย20,000หรือ10,000 10,000 นะ10,050นะคะ MAH นะคะนี่เลยนะชอบนะคะนิดมี2อันนะก็จะต้องพกติดกระเป๋าไว้ตลอดนะคะเพราะว่าต้องได้ใช้เวลาไปเที่ยวที่ไหนอะไรเงี้ยหมดตลอดเลยนะคะแล้วก็ถุงใส่ของนะคะเวลานิดไปซื้อของเนี่ย2ใบเนี้ยก็จะขาดไม่ได้นะบางครั้งก็จะมี3ใบนะคะนี่เลยก็ขาดไม่ได้นะคะต้องพกไว้นะคะจะได้ไม่ต้องซื้อทุกครั้งไปเนาะแล้วนี่ก็คือหมดแล้วค่ะทั้งหมดแล้วนะคะที่นิดมีนะคะนี่เลยนิดก็เตรียมกระเป๋าไว้นะคะวันนี้ก็จะเอาใส่ในใบนี้นะคะถุงเป็นถุงของโค้ชนะคะแต่ว่าข้างในไม่ใช่ของโค้ชนะแต่ว่านิดอยากจะใช้ใบนี้นะคะนิดก็เลยเอาออกมานะนี่นะคะคือนิดเคยเล่าให้ฟังแล้วนะมีอยู่คลิปนึงนะคะที่นิดบอกว่านิดซื้อกระเป๋า MK มาแล้วมันมีตำหนิแล้วนิดก็ไม่ได้เอาขับรถไปเปลี่ยนนะคะนิดก็เสียดายนะคะจนถึงทุกวันนี้นะจนแต่ว่าตอนนี้มันหมดอายุไปแล้วแหละเพราะมัน2ปีนะแล้วนี่มันเกิน2ปีแล้วนะที่นิดมีนะคะแล้วทุกครั้งที่นิดใช้ใบเนี้ยมันก็อดไม่ได้ที่จะมองอะมองจุดที่นิดเห็นว่ามันมีตำหนิแล้วแต่ว่าใบนี้มันก็ลดราคานะตอนที่นิดซื้อเนี่ยน่าจะลดประมาณ 20% นะถ้านิดจำไม่ผิดนะคะใบนี้ก็ยังถือว่าแพงอยู่แล้วอย่างที่บอกมันก็นานแล้วแต่ก็นี่เลยนะคะตำหนินิดให้ดูเลยนะว่าตำหนิที่นิดพูดถึงนี่อะค่ะมันจะมีจุดตรงเนี้ยนิดนึงอะคือผู้หญิงเราอะนึกออกไหมถ้าเราเห็นตรงไหนมันมีตำหนิหรือมันเป็นมันพังมันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมองแต่จุดนั้นอะจุดด้อยอะจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้แบบโมโหตัวเองน่าจะไปเปลี่ยนแต่ว่าถ้าไปเปลี่ยนขับรถแบบว่าน่าจะแบบมากกว่าครึ่งชั่วโมงอะแล้วมันไปทางอีกทางนึงไม่ใช่ไปทางนูนเบิร์กที่นิดไปบ่อยอะนิดก็เลยไม่ได้เอาไปเปลี่ยนนะคะแต่ว่ามันก็นิดนึงอะเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกก็คิดว่าตอนนั้นอะคิดอย่างนี้จนเลยเวลามาแล้วแต่ก็นะคะแล้วนิดก็ทำตำหนิเองอีกมันเป็นตำหนินะคะอีกนะคือไม่ได้ตั้งใจอ่ะคือมันเป็นไปได้ยังไงนี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันน่าจะเป็นเพราะขูดตรงเหล็กอ่ะนะคะอันนี้จะเป็นที่เปิดที่ปิดนะนี่นะคะแล้วนิดเอาสติกเกอร์ดอกกุหลาบนะคะมาแปะไว้นะเพราะว่ามันเป็นรอยขูดเพราะว่าตอนที่นิดเอาใส่ช่องอ่ะน่าจะตอนเป็นที่นิดเอาใส่ช่องแบบนี้นะคะแล้วคือตรงเนี้ยนี่นะคะตรงที่ปิดเนี่ยมันขูดกับรูช่องตรงนี้นะคะน่าจะใช่นะมันก็เลยเป็นรอยขูดแบบขูดเยอะเลยอะนิดก็เลยทุกครั้งที่ใช้ก็จะมองเห็นเพราะว่ามันเป็นแบบนี้เนาะมันก็จะเห็นจุดเด่นแล้วถ้าเห็นรอยขูดอะมันก็เคืองตานิดก็เลยเอากุหลาบมาติดนะคะมันนิดก็คิดว่ามันดูสวยดีนะ ก็ดูสวยกว่าเดิมเนาะก็ประมาณนั้นนะคะนิดก็เลยเอาใบนี้มาใช้แล้วกันนะ
ชอบนะคะก็อย่างที่บอกว่า MK นิดมีหลายใบอยู่นะเพราะว่าเป็นแฟน MK เลยก็ว่าได้คือชอบไปง่ายไม่ใช่ว่าแฟนขนาดนั้นหรอกนะก็แต่ว่าชอบมากนะคะนี่เลยนะคะอย่างที่บอกแล้วแล้ว MK เนี่ยเขาก็มีช่องเยอะนะนี่ชอบตรงนี้ด้วยนี่ข้างหลังเขาก็มีซีฟนะคะโอ้โหมีลูกอมด้วยตอนเก็บลืมนะคะนี่มีลูกอมเด็กๆด้วยนะคะ1เม็ดไม่มีแล้วนะคะนอกนั้นก็นี่นะคะก็จะเป็นช่องแบบนี้ชอบนะคะเดี๋ยวนี้ให้ดูนิดนึงเนาะส่วนข้างในนะคะก็นี่นะคะมีช่อง4ช่องนะคะอุ๊ยข้างในอ๋อไม่มีอะไรเลยนะคะตอนแรกนิดนึงว่านี่เห็นอะไรที่แท้เป็นแล้วก็มีซีฟนะคะช่องซีฟช่องซีฟก็ไม่มีอะไรนะคะนี่จะเอาออกหมดเลยนี่นะคะช่องซีฟข้างในแล้วก็มีช่องที่ใส่มือถือนะคะอีก4ช่องนะคือเยอะจะใจนิดจริงๆนะคะนี่ชอบมากนะแล้วก็เป็นสไตล์แบนนะคะก็คือข้างล่างนะคะก็จะโตแล้วข้างบนก็จะแบนนะคะนี่เลยนี่ก็เลยชอบนะคะสายนะก็เป็นแบบนี้แล้วก็มีสายฮิวอีกนะคะแบบนี้เลยคือชอบมากนะคะนี่ก็ซื้อแล้วก็เป็นสีเทาด้วยนะชอบนะคะโอเคค่ะและนี่ก็คือ What's in my bag นะคะถ้ายังไงนะคราวหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ